มอนามัยแนะ3เคล็ดลับนอนหลับขยับร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยปอดผู้ป่วยลองโควิด -19 แข็งแรงนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าผู้ป่วยกลุ่มอาการลองโควิด -19 หรือผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วควรหมั่นสังเกตอาการและเฝ้าระวังภาวะลองโควิดของตนเองอยู่เสมอรวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างสุขอนามัยที่ดีด้วย3เคล็ดลับดังต่อไปนี้ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมโดยตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวันรับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย30นาทีหลีกเลี่ยงคาเฟอีนอาหารมื้อดึกงดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อสร้างสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดี 2. ควรมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจได้แก่กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้วยการฝึกหายใจเข้าและออกโดยในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ5วินาทีทำ10ครั้งต่อรอบประมาณ 3-5 รอบและระหว่างรอบให้พัก 30-60 วินาทีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการเหนื่อยหายใจลำบากช่วยขับเสมหะและป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบโดยสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอประมาณวันละ 30-60 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์เช่นการเดินเร็วรอบบ้านย้ำเท้าอยู่กับที่การเต้นแอโรบิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจและปอดทำให้ไม่เหนื่อยง่าย 3. ควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อหลังส่วนบนสะบักและลำตัวด้านข้างเพราะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยขยายกระบังลมและซี่โครงทำให้หายใจได้ดีขึ้นหากกล้ามเนื้อเหล่านี้มีการตึงตัวยืดเกร็งทรวงอกจะไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่พื้นที่ในทรวงอกลดน้อยลงทำให้สมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงได้ดังนั้นควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยการเหยียดแขนโก่งหลังชูแขนเอียงตัวและประสานมือที่ศีรษะกลางศอกแอนอกยืดเหยียดในแต่ละท่าจนรู้สึกตึงค้างไว้15วินาทีให้ปฏิบัติท่าละ2รอบอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ปอดแข็งแรงทั้งนี้การฝึกบริหารปอดออกกำลังกายแบบแอโรบิกและยืดเหยียดกล้ามเนื้อควรทำเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูร่างกายสร้างสุขภาพที่ดี